ความรักสุขภาพโชคลาภนะคะและการศึกษาเล่าเรียนนะคะวันนี้คุณหมอจะเปิดดวงวันนี้จะฉีกแนวนะคะด้วยไพ่ทั้ง3นะคะเป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอันนี้เป็นชุดนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะอันนี้คุณหมอเป็นคนออกแบบผลงานคิดค้นเองทำเองทุกอย่างนะคะดีไซน์เองทุกอย่างนะคะไพ่พระพิฆเนศชุดนี้แล้วก็นี้จะทำนายฉีกอันนี้เป็นไพ่ยิปซีจากประเทศฝรั่งเศสนะคะชุดนี้แล้วก็ส่วนชุดนี้เป็นไพ่ทาร์ล็อตนะทาร์ล็อตจากประเทศอเมริกานะคะนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะก่อนอื่นคุณหมอก็ขอนอกจากการดูเปิดดวงด้วยไพ่นะคะคุณหมอก็สามารถนะคะดูโหราศาสตร์อินเตอร์หรือว่าดูเลขดวงดาวต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการดูยานในนะคะดูของหายคนหายหรือเข้ายานนั่งสมาธินะคะสื่อสารกับองค์พระพิฆเนศนะคะหรือว่าติดต่อกับองค์พระพิฆเนศได้หรือว่าทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพได้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูฮวงจุ้ยพลังจิตนะคะตรงนี้แต่เวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเพื่ออะไรท่านไม่ได้มาดูดวงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ท่านมาช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่มีเคราะห์มีเวรมีกรรมเนี่ยท่านก็สามารถมาสวดให้ขจัดโรคภัยเบาบางนะที่ท่านมีอยู่หรือว่ามีเคราะห์มีเวรมีกรรมอะไรเงี้ยจากหนักเป็นเบานะคะท่านก็ยังมาสวดเสริมให้ได้แต่นี้เวลาพระพิฆเนศมาโปรดเนี่ยท่านจะมายังไงก็คือท่านก็จะมาในภาษาฮินดูโบราณนะคะท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะภาษาเทพแล้วก็ส่วนที่แม่ที่อาจารย์ติดต่อเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมก็จะมาพูดภาษาจีนแต่เป็นจีนโบราณท่านก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะดังนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะควรใช้วิจารณญาณนะคะตรงนี้อาจารย์ก็ไม่ได้มีที่จะเข้าไข่นะไปหลอกลวงท่านเพราะว่าไม่ได้มีในด้านนี้แต่ว่าเป็นบัญชาการมาจากองค์พระพิฆเนศนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยหน่วยหน้ามีบริษัทความงามนะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าเป็นบัญชาการของพระพิฆเนศให้มาช่วยเหลือหรือว่าเป็นแนวทางนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมรรคผลนิพพานนะคะก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะท่านก็เข้ามาเช็คดวงฟรีกันไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดดวงมาหมอนี้นะส่วนตัวเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่เดือนนี้คุณหมอก็มีโปรโมชั่นนะสำหรับท่านที่เปิดดวงนะคะก็จะได้รับเป็นจี้พระพิฆเนศนะคะสำหรับช่วงเดือนกันยายนนี้นะเราก็จะมีการแจกของให้ท่านนะคะแต่ก็จะหมุนเวียนไปทุกเดือนนะคะแล้วแต่เดี๋ยวคุณหมอมาเปิดดวงวันอังคารนะคะก่อนอื่นขอเชื่อมจิตนะคะตรงนี้ก็ของที่วางอยู่ข้างหน้านี้นะคะนะคะก็สนใจชอบบูชานะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนี่นะแม่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำไรนะคะนาคาราชอันนี้เป็นเงินแท้นะคะสวยสวยงามมากนะคะชิ้นนี้แต่ว่ามีชิ้นเดียวในโลกนะคะคาบแก้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกำไรนะคะเป็นอเมทิสนะคะชิ้นนี้นะคะก็จะสวยงามนะคะเป็นอเมทิสฝังพลอยนะคะเป็นนาคาราชแล้วก็จะมีเป็นแหวนนะคะเสริมดวงนพเก้านะคะเสริมดวงนพเก้านี่แทนดาวสุภะทั้ง9นะส่วนนี้ก็จะเป็นอาเซททับทิมแต่ว่าเป็นพลอยแดงจากแอฟริกาใต้ร้องเพชรนะคะนี่เป็นของแท้นะคะส่วนก็จะมีหินสีน้ำโชคและที่อาจารย์ใส่อยู่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแหวนนาคราชกำไรนาคราชที่อาจารย์ใส่แล้วก็จะมีตัวนี้ที่อาจารย์ใส่เนี่ยเป็นทองคำแท้นะคะล้อมนพเก้าแท้นะคะชิ้นนี้นะคะสวยงามมากจะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะจะใส่โชว์ท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะเข้าไปดูที่ Facebook หมอยนะแม่นๆเพราะอาจารย์มีความเชื่อว่าใส่แล้วรวยเองนะเพราะอาจารย์ทำบริษัทความงามแล้วโตทุกปีนะคะอันนี้แล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อของท่านนะคะทีนี้ท่านที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงมั่งชาววันอังคารนะคุณหมอเกิดเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดการอย่างรู้อนาคตโอเคชาววันอังคารนี้นะนี่ไพ่พระพิฆเนศอาจารย์ทำเองตัวนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนนะโดดเด่นชาววันอังคารนี้ต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10นะใครที่ทำงาน
นะมันมีโอกาสขยับขยายได้ได้มีการขยับขยายเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งของชาววันอังคารนะโอถือว่าโชคดีมากเพราะท่านได้ไพ่พ่อแม่อุมาเนี่ยใครที่ทำงานอยู่ช่วงนี้งานจะเยอะเพราะว่าท่านไม่ได้ทำงานหน้าเดียวนะทำงานหลายอย่างธุรกิจจะเติบโตขยายใครที่เปิดบริษัทนะเช่นบริษัทเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนะโรงงานเหล็กแปรรูปนะเนี่ยก็จะขยายหรือว่ามีการขยายโรงงานขึ้นหรือว่าใครที่เปิดบริษัทเนี่ยก็จะมีช่วงต้นเดือนจะรับพนักงานเยอะเพราะว่างานออเดอร์ไซส์ไลน์ผลิตไม่ทันสำหรับคนที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์นะการผลิตสายพานต่างๆนะเครื่องยนต์กลไกเนี่ยงานเยอะมากนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทีนี้มันมีการผ่านการขยับขยายเยอะเลยนะชาววันจันทร์แต่ว่าท่านก็สามารถชนะคู่แข่งได้เลยช่วงต้นเดือนนี้งานขยายเยอะรับพนักงานมากแต่งานท่านจะเหนื่อยนะโตธุรกิจโตนี่ท่านได้พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเนี่ยท่านดูจากหน้าไพ่หมายถึงพระพุทธเจ้ากำลังลงมาจากเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะชั้นฟ้าหมายถึงว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับชาวอังคารและอะไรที่มันติดขัดมันทำแล้วมันไม่ได้หรือมันค้างตึงไว้เนี่ยโครงการเก่าๆท่านจะกลับมารีไฟโครงการที่เคยเสนอไปแล้วธนาคารยังไม่อนุมัติหรือว่าท่านอยากจะทำโครงการใหญ่ๆโครงการขายบ้านหรือโครงการสร้างคอนโดอะไรอย่างเงี้ยที่เคยเสนอธนาคารไปเนี่ยมันจะได้รับการอนุมัติในช่วงของต้นเดือนนะมันมีโอกาสว่าคุณยื่นเรื่องไว้นานแล้วยังไม่ได้เรื่องได้ราวนะแต่ต้นเดือนเนี่ยคุณจะต้องฟังข่าวดีหรือว่าคุณรอคอยเงินก้อนใหญ่จากใครไว้หรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากใครเงินก้อนใหญ่ก็จะตกมาโชคดีตอนนี้โชคลาภท่านก็จะมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้ในระหว่างต้นเดือนจะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะมีความสุขเขาเรียกว่าถ้าทำธุรกิจช่วงต้นเดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจับเงินล้านเงิน10ล้านได้อันนี้แล้วแต่บุญวาสนาของท่านแต่ชาวอังคารเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทรหดอดทนนะทำอะไรทำจริงจังแต่ว่าเสียอย่างเดียวใจร้อนอย่างคนอังคารนี้ท่านได้ไพ่พระแม่อุมาขี่วัวนะถือไม้เท้าไม่หมายถึงว่างานนะท่านเป็นคนที่มีความสามารถเรียนรู้รอบด้านเลยแต่ช่วงนี้ชาวอังคารถ้าเป็นเด็กนักเรียนหรืออะไรเงี้ยคือต้องมีความพร้อมนะมีการเรียนเพิ่มทักษะเรียนติวเข้มติวหนักมากขึ้นไปเรียนกวดวิชาอะไรหนักนะชาวอังคารนะแต่ว่าถ้าเรียนหนักแล้วถ้าถามว่าจะสอบเอนทานหรือเข้ามหาลัยได้ไหมของเด็กนักเรียนโอ้สอบติดเลยเพราะท่านได้พระพุทธเจ้านะแต่ว่าต้องเอนทานคือมันต้องมีการฝ่าฟันแข่งขันเยอะหน่อยนึงนะพอดีเด็กนักเรียนก็ถ้าเป็นเด็กเรียนก็อ่านหนังสือไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะคะแต่วันอังคารช่วงกลางเดือนไปแล้วนี้ไพ่ยิปซี10ดาบวันอังคาร10ดาบนี่เหนื่อยนิดนึงนะสุขภาพไม่ดีหรือว่าความรักต้องระวังนะการหักหลังพลอยยศแทงข้างหลังแทงข้างหลังเลยสุขภาพก็จะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเส้นหลังหมอนรองกระดูกหรือว่าเส้นประสาทกดทับด้านหลังเนี่ยต้องระมัดระวังมันจะปวดตั้งแต่หลังมาถึงก้นสะโพกมันจะร้าวหรือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเกิดแนวโน้มของด้านหลังนะคะต้องระมัดระวังสุขภาพมันต้องระวังเพราะ10ดาบนี่ไม่ดีนะมันมีโอกาสไปนอนโรงพยาบาลในช่วงของกลางเดือนและชาววันอังคารในช่วงที่11ถึง20นะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล นะปวดกระดูกนะนี้10ดาบเนี่ยมันต้องระวังแล้วช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยสถานะการเงินอะไรเงี้ยใครที่รอเงินอยู่เนี่ยนะการเงินดีหน่อยกลางเดือนแต่สุขภาพไม่ดีนี่ไงกลางเดือนเนี่ยมันมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆเลยได้มาอีกก้อนนึงนะหรือว่าจะรอคอยจะซื้อบ้านซื้อรถแพงๆอะไรเงี้ยท่านก็จะได้อาจจะได้เคยฟาดฝันไว้อยากได้เบนซ์แฟมิลี่ไฮบริดอะไรเงี้ยฮอนด้าแอคคอร์ดอะไรเงี้ยท่านก็ได้นะมันมีเป้าหมายว่าอยากจะเลิศขึ้นคนวันอังคารอยากมีชนชั้นมีความเป็นอยู่ที่กินดีอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะทีนี้ท่านถ้าไพ่ยิปซีการงานช่วงกลางเดือนนี่หนึ่งไม่เท้าและการงานนี้ใครพวกประดิษฐ์คิดค้นหรือว่าคิดไอเกี่ยวกับสูตรยาสูตรอาหารเนี่ยมันจะมีโอกาสได้สูตรยาใหม่ๆอาหารใหม่ๆนะสำหรับคนอังคารถ้าทำเกี่ยวกับพวกอาหารรีสอร์ทที่พักนะหอพักอะไรเงี้ยหอพักเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยดีเงินดีช่วงนี้นักศึกษาจะพักเต็มนะทำบ้านช่องบ้านเช่าอะไรเงี้ยมันแล้วงานก็เด่นถ้าเด็กนักเรียนที่จะไปสอบเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์แข่งขันด้านการผลิตคิดค้นอะไรนี้เลิศเลยชนะเลิศเลยถ้าได้เป็นเด็กนักเรียนน
นะถือว่าดีเลยคือว่าใครที่เหมือนว่าไปสมัครมาแล้วไอ้ต้นเดือนถ้ามันไม่ได้มันก็จะเลทมาประมาณกลางๆเดือนอยู่เพราะว่าเจ้านายจะเรียกตัวหรือไปสอบสัมภาษณ์ในช่วงของกลางๆเดือนนะการงานเลิศทีนี้พอประมาณปลายเดือนของชาววันอังคารไพ่ทาโรต์นี่มันมีการสามไม้เท้านะเจ้าหญิงถือไม้เท้ามันมีความขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้นมีงานอะไรอย่างนี้มีการประชุมมีการสัมมนาอย่างเช่นพวกทำเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันจะมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นหรือว่ามีไปประชุมไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยของพวกที่ขายตรงนะมันติดต่อประสานการงานกันนะถ้าทำขายตรงก็เด่นนิดนึงของชาวธนาคารในช่วงปลายเดือนลูกค้าจะเข้ามาเยอะสำหรับธุรกิจเครือข่ายขายตรงประมาณปลายเดือนเนี่ย21-31เนี่ยนะทีนี้การงานช่วงนี้มันมีหุ้นส่วนก็ติดต่อกันดีมันจะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเกิดขึ้นนะท่านได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าเนี่ยมันมีความมั่นคงมีความมั่นถ้าได้หุ้นส่วนก็อาจจะเป็นเพศชายนะหุ้นส่วนที่เข้ามาทำธุรกิจท่านเพศชายผิวสองสีผิวดำแดงนะจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะจัดปัญหาใดๆก็ให้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ชายอายุสมวัย35-60ปีผิวสองสีจะให้การสนับสนุนสำหรับชาววันอังคารนะอันนี้มันมีความรู้สึกว่าความรักมันเป็นยังไงสำหรับชาววันอังคารในช่วงปลายเดือนนะท่านได้ราชาถือถ้วยมันหมายถึงว่าโอ้ยังมีความรักและในจิตใจแต่ว่าแหมงานมันเยอะจัดเลยไม่มีเวลานะไม่มีเวลาไปหาคนรักเพราะถามว่าจะเกิดความรักขึ้นไหมสำหรับชาววันอังคารมีโอกาสได้เจอความรักจากผู้หญิงร่วมงานคนหนึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมเลิศนะคะท่านจะได้พบกับผู้หญิงที่ดีเป็นแม่บ้านแม่สี่เดือนนะในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะเหมือนว่าพบกันจากสถานะเพื่อนและเปลี่ยนเป็นแฟนนะสำหรับชาวบางคานแต่มันมีความคิดย้อนหลังอยู่อย่างละคนบางคานคิดแต่เรื่องเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเก่าเรื่องอะไรเงี้ยเก็บมาคิดตลอดเวลานะเนี่ยชอบมองเนี่ยราชาถือถ้วยก็จะมองไปที่ถ้วยนะมันคิดแล้วคิดอีกวนแล้ววนอีกอยู่ในเรื่องซ้ำๆซ้ำๆอันนี้ก็ควรจะต้องแก้ไขนะนี้เลขนำโชคสำหรับชาวธนาคารนะได้เลข20นี้ใช้เป็นเลขของรหัสบัตร ATM นะก็จะสื่อว่าถูกฉลกนะคะก็โอเคค่ะท่านใดที่สนใจติดต่อจ้างงานนะหมอยน่ารับออกงานอีเวนต์งานโชว์ตัวหรือว่างานสอนนักวิชาการต่างๆก็ติดต่อมานะคะทักกันมานะคะที่เบอร์0942899994นะคะ0942899994หรือทักไลน์มาเลยนะคะที่หน้าFacebook หมอยน้ำแม่ขอบคุณค่ะสวัสดี